ีค่ะพบกับกิฟนิชาพาธรรมิไลค่ะวันนี้กิฟจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะข่าวดีๆวันนี้ค่ะทาง True Innovation นะคะขอเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมบรรเจิดโชว์ไอเดียสุดป๊อปกับโครงการ Popcorn by True Lab ค่ะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีไอเดียป๊อปๆไอเดียโดนๆมีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานตัวเองให้ออกมาใช้งานได้จริงอย่าเพียงแต่ยืนคิดหรือเสียเวลากับการทำงานพาร์ทไทม์ถ้าอยากมีธุรกิจส่วนตัวขอแค่น้องๆค่ะร่วมทีมระดมสมองโดยมีผู้ร่วมทีมไม่เกิน5คนไม่จำกัดว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยไหนคณะอะไรก็สามารถร่วมทีมสมัครได้ค่ะแล้วส่งผลงานโดนๆสุดเจ๋งมาที่ True Lab แล้วจะพบว่าโครงการ Popcorn by True Lab เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ต่อยอดความคิดในการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงพร้อมชิงรางวัลกว่า 200,000 บาทค่ะโครงการป๊อปคอร์นค่ะจะจัดอบรมให้น้องๆนักศึกษานอกเหนือจากที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยสามารถนำไปต่อยอดถึงธุรกิจได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถนำผลงานเหล่านั้นมาสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองและมีความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่โลกธุรกิจแบบจริงจังค่ะโครงการป๊อปคอร์น by True Lab ค่ะเปิดรับสมัครผู้กล้าเข้ามาสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนพ.ศ. 2558ค่ะทาง www.truelab.info/popcorn ค่ะหรือสมัครผ่านทางอีเมลค่ะได้ที่ truelab.inno@gmail.com และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ติดต่อ True Lab 02-699-6698 และ 02-699-6634 ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะส่วนวันนี้ค่ะกิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและอย่าลืมกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันใหม่ได้ใน Good News คราวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ